คอนิจิวาโปเต้เดซึสวัสดีนะครับโปเต้ครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Skin My by โปเต้เย้เอาล่ะจากปกคลิปที่เห็นน้องก็รู้แล้วนะว่าผมจะมาพูดเรื่องอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของปัญหาสิวนะครับใครที่มีปัญหาสิวกลุ้มอกกลุ้มใจนะครับตัวผมเองเนี่ยก็มีปัญหาสิวอยู่เรื่อยๆนะครับแม้ไม่มากแต่มีทุกเดือนมีอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องปัญหาสิวมันมีกันแบบหลากหลายปัจจัยเหตุผลนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าการดูแลปัญหาสิวนะครับทำได้ง่ายๆนะครับเพียง5ขั้นตอนนะครับและไม่ใช้เงินด้วยคุณเริ่มต้นทำได้ด้วยตัวเองจากที่บ้านกันได้เลยนะครับผมเอาล่ะนะครับมากันที่ข้อแรกเลยนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำก่อนเลยก็คือพิจารณาอาหารที่เราจะทานเข้าไปนะครับกลุ่มที่มีปัญหานะครับที่ทานเข้าไปแล้วจะทำให้ผิวเราไม่ดีมีปัญหาสิวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนชัดเจนทันควันนะครับก็คือกลุ่มของทอดย้ำกลุ่มของทอดผมไม่ได้พูดคำว่ากลุ่มของมันนะครับเอ๊ะสองอย่างนี้มันแตกต่างกันเหรอคุณโปเต้แตกต่างกันนะครับของทอดทอดด้วยน้ำมันพืชนะครับฉะนั้นตัวใจความสำคัญก็คือเจ้าน้ำมันพืชนะครับส่วนของมันนั่นอาจจะหมายความว่าเช่นน้ำมันจากสัตว์น้ำมันจากอย่างอื่นนะครับฉะนั้นเขาจะค่อนข้างให้โทษที่น้อยกว่านะครับแล้วถ้าเราเลือกให้ดีหรือจำกัดปริมาณน้ำมันนะครับเดี๋ยวโหยทุกคนจะไปแบบว่าเฮ้ยไม่กินแล้วน้ำมันพืชคุณโปเต้บอกอย่างนี้ไม่กินแล้วไม่ใช่นะครับใครที่ยังทานก็ยังทานต่อไปได้แต่ว่าให้ดูปริมาณว่าเริ่มทำอาหารที่เริ่มจะใช้น้ำมันพืชให้น้อยลงนะครับเพราะว่าถ้าคุณทำได้มากกว่า2อาทิตย์ติดต่อกันทุกวันนะผมบอกเลยปัญหาสิวคุณดีขึ้นทันควันอันนี้จริงและย้ำเลยนะครับผมส่วนของมันเนี่ยอาจจะมาในรูปของอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ทอดนะครับอย่างต้มผัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มีพวกใส่เนื้อสัตว์น้ำมันจากเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่น้ำมันที่มาจากน้ำมันสังเคราะห์น้ำมันพืชน้ำมันใดๆก็แล้วแต่ตัวเนี้ยคือตัวร้ายนะครับของทอดตามไปนะถ้าคุณงดได้แบบทุกวันในระยะ2อาทิตย์เริ่มต้นนะคุณกริ้งแล้วคุณจะมีข่าวดีกับผิวโดยตัวคุณจะสัมผัสได้เองนะครับผมนะครับผมฉะนั้นจะทานอะไรเข้าไปก็ต้องคิดนะครับเพราะว่าผิวเราอ่ะมันทานอะไรเข้าไปมันก็จะแสดงออกมาอย่างนั้นนะครับได้ถึง 70% กันเลยนะถ้าทานของไม่ดีเข้าไป 70% มันเยอะมากเลยนะคุณก็จะแสดงออกในสิ่งที่ไม่ดีออกมาเช่นกันนะครับผมช็อกโกแลตก็เช่นกันนะครับผมทุกอย่างยังคงทานได้แต่ให้น้อยลงนะครับผมอย่าทานในปริมาณที่มากนะครับข้อที่2นะครับก็คือการทำความสะอาดผิวหน้าอันนี้มันเป็นซิมเปิ้ลที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าแบบมันก็ต้องทำความสะอาดผิวหน้าสิถ้าไม่ทำความสะอาดผิวหน้าหน้ามันก็ต้องแบบเป็นสิวใช่ไหมล่ะก็ใช่คราวนี้ผมจะบอกว่าการทำความสะอาดผิวหน้านะมันแค่หนึ่งขั้นตอนปกติอ่ะมันไม่เพียงพอแล้วนะครับทุกวันนี้เพราะว่าอะไรมลภาวะรอบตัวเราอ่ะมันเยอะขึ้นมากทั้งสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับทั้งฝุ่นละอองที่เล็กอนุเล็กมากขึ้นไปทุกวัน PM 2.5 จะไปถึงแบบ 0.1 เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ไหนจะกลุ่มควันต่างๆใช่มั้ยครับไวรัสอีกนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังไวรัสอาจจะไม่ผลหรอกผมก็พูดให้ไปดูเว่อร์ไปงั้นแหละแต่จริงๆแล้วนะครับฝุ่นนะครับกับมลภาวะที่เป็นกลุ่มควันของเสียต่างๆที่มันอยู่ในอากาศนะครับพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่าให้ทำความสะอาดมากกว่า1ขั้นตอนนะครับก็คือทำเป็นดับเบิ้ลเคลนส์นะครับก็คือ2ขั้นตอนหรือแบบผมเองทริปเปิ้ลเคลนส์นะครับก็3ขั้นตอนเลยนะครับจะดีมากนะครับเช้าเนี่ยผมคิดว่าเรามาจากการนอนบนเตียงเนาะมันอาจจะสกปรกไม่มากแต่การสกปรกเกิดขึ้นได้แม้แต่ตอนที่คุณนอนเดี๋ยวผมจะบอกว่าเพราะอะไรคราวนี้เช้าเนี่ยเราตื่นมาจากนอนก็ไม่ต้องมากก็คือ2ขั้นตอนนี้คือไม่ต้องมากแล้วแล้วตอนเย็นนะครับเรากลับมาจากทำงานเพราะตอนเช้าเราทาครีมกันแดดไปเราก็ต้องเพิ่มไป3ขั้นตอนนะครับโดยขั้นตอนแรกจะต้องเป็นพวกครีนซิ่งนะครับจะครีนซิ่งวอเตอร์ครีนซิ่งบลัมครีนซิ่งออยล์นะครับแต่ตัวผมนะเลคคอมเมนต์นะครับแนะนำก็คือครีนซิ่งออยล์เวิร์กมากไม่ว่าจะคุณมีสภาพผิวไหนก็แล้วแต่ใช้ครีนซิ่งออยล์เวิร์กนะครับผมแล้วอีก2ก็คือเป็นโฟมเป็นสบู่ไปเลือกเอาเลยนะครับส่วนตัวผมเองก็ใช้เหล่านี้ติ๊งติ๊งนะครับผมเลือกกันได้ตามสะดวกเลยนะตัวผมเองเนี่ยโฟมล้างหน้าก็จะเป็นแบบชาโคโลจีสบู่ก็ชาโคโลจีนะครับส่วนครีนซิ่งออยล์เนี่ยก็แตกต่างยี่ห้อกันไปหลากหลายนะครับแล้วแต่คุณสะดวกตัวไหนใช้ตัวนั้นนะครับแล้วพยายามเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับสภาพผิวของคุณนะครับใช้ตัวไหนแพ้ไม่แพ้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของราคานะครับเราใช้ตัวไหนดีเราใช้ไปเลยครับดูแล้วดีอะไรคือดีก็คือใช้แล้วไม่มีเอฟเฟคไม่ดีที่เกิดขึ้นกับผิวเรานะครับบางคนมันเหมาะกับอย่างนี้บางคนเหมาะกับอย่างนี้ผมหน้าผมเหมาะกับของถูกก็เลยใช้ของถูกไปนะจะเวิร์กมากนะครับนี่คือขั้นตอนที่2เนาะการทำความสะอาดผิวหน้าต่อไปขั้นตอนที่3นะครับการทำความสะอาดนะครับผ้าเช็ดหน้าปลอกหมอนสำคัญไม่เคยคิดถึงกันละสิคุณผ้าเช็ดหน้ากับผ้าเช็ดตัวผมบอกแล้วให้แยกออกจากกันนะคราบใครที่มาจากผ้าเช็ดตัวเนี่ยเราเช็ดทั่วตัวเช็ดทุกส่วนไปยันตั้งแต่ตัวยันเท้าเนี่ยด้านหลังเนี่ยเราทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงคราบใครที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจะมีความสกปรกสูงกว่าคราบใครที่อยู่ด้านหน้าซึ่งเราทำความสะอาดได้ทั่วถึงมากกว่าฉะนั้นผ้าเช็ดตัวพอคุณเช็ดหลังเช็ดหน้าเช็ดตัวเช็ดครีมกันไปหมดแล้วเรามาเช็ดหน้าจบเลยนะครับคราบสกปรกเหล่านั้นมันก็กลับเข้ามาบนหน้าของเราฉะนั้นผ้าเช็ดหน้าเนี่ยหน้าเราทำความสะอาดได้ทั่วถึงแล้วหน้าเราเนี่ยไม่ค่อยสกปรกมากนะครับฉะนั้นผ้าเช็ดหน้าเขาจะมีความสกปรกน้อยมากนะครับเขาจะเลอะเทอะน้อยมากฉะนั้นเราต้องเอาผ้าเช็ดหน้า
ที่แยกไว้เลยว่าใช้กับหน้านะครับผมแล้วก็ต้องทำมันทำความสะอาดบ่อยๆนะครับผมผ้าเช็ดหน้าก็ต้องเลือกเนื้อผ้าเช็ดหน้าที่ไม่อมฝุ่นนะครับมีเนื้อที่เนียนละเอียดนิดนึงเลือกดีนิดนึงนะครับแล้วเวลาเช็ดหน้านะครับก็แค่ซับนะครับอย่าเช็ดแบบไร้ทิศทางไม่งั้นจะเกิดริ้วรอยตามมานะครับผมถ้าไม่อยากมีริ้วรอยดูผิวขูดขีดมีริ้วรอยแก่ก่อนวัยอะไรอย่างนี้ก็อย่าเช็ดแบบไร้ทิศทางนะผมแนะนำเลยแค่ซับนะครับอย่างน้อยมันก็เป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้ยังคงอยู่บนหน้าเราด้วยเนาะนะครับผ้าเช็ดหน้าการทำความสะอาดผ้าเช็ดหน้านะครับแล้วปลอกหมอนนะครับบนปลอกหมอนนะครับมีฝุ่นนะครับแล้วเราทาสกินแคร์ไปเนี่ยมันจะมีความเหนอะๆอยู่บ้างใช่ไหมชุ่มชื้นอยู่บ้างเนี่ยพอเราพลิกหน้าพลิกตัวพลิกแก้มไปโดนปลอกหมอนทับเนี่ยมันก็จะเข้าแล้วมันก็จะติดไปในรูขุมขนของเราเช้ามาเกิดสิวอักเสบเด้อสิวอุดตันเด้อนะครับฉะนั้นต้องทำความสะอาดนะครับในขั้นตอนที่3ทำความสะอาดผ้าเช็ดหน้าและปลอกหมอนต่อไปขั้นตอนที่4นะครับอันนี้จะเป็นญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ถามจากคนญี่ปุ่นนะครับเพื่อนญี่ปุ่นที่เขาดูแลผิวนะครับเขาบอกเลยว่าทุกมื้ออาหารต้องดื่มชาเขียวร้อนตามเข้าไปทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าชาเขียวเนี่ยเขามีฤทธิ์ที่ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียยับยั้งเชื้อสิวนั่นเองนะครับถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยคุณประโยชน์เหล่านั้นเขาก็จะไปบำรุงร่างกายของเราด้วยแล้วก็จะออสโมซิสมาดูแลเรื่องของผิวเราด้วยซึ่งเขายับยั้งปัญหาเรื่องแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้ดีคุณลองไปดูดิพวกผลิตภัณฑ์ที่แบบก็ทำมาเพื่อการดูแลสิวส่วนใหญ่ก็มีสูตรชาเขียวด้วยนะครับฉะนั้นทุกหลังการทานมื้ออาหารจบแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้ต้องดื่มชาเขียวร้อนเข้าไปนะครับคุณย้ำว่าร้อนเด้อบ่ใช่ชาเขียวลาเต้เด้อบ่ใช่เด้อต้องเป็นชาเขียวร้อนใสๆนะครับแล้วหอมชาเขียวนะนี่นะครับมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นระบบการเบิร์นเผาผลาญอาหารเราด้วยนะแล้วมันก็จะทำให้ความร้อนของชาหรือตัวความแบบเป็นค่าที่เป็นด่างของชาเนี่ยเขาไปแบบเสื่อมอะไรอะไปสลายไขมันบางๆนะครับที่เราทานจากอาหารไขมันที่เราเพิ่งทานไปเมื่อกี้เนี่ยเขาก็จะไปล้างชะล้างออกด้วยนะครับแล้วเราก็จะขับออกไปในรูปของฉี่นะครับผมหรือเหงื่อนั่นเองนะขั้นตอนที่4ก็คือการดื่มชาเขียวร้อนหลังมื้ออาหารขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5นะครับก็คือขั้นตอนการออกกำลังกายนะครับมีผลต่อการเกิดสิวได้หรือมีเดี๋ยวมาดูว่าผลมันอะไรสาเหตุมันก็คือถ้าเราออกกำลังกายมันเป็นการกระตุ้นนะครับระบบการย่อยอาหารนั่นเองนะครับเป็นระบบการย่อยอาหารพอระบบการย่อยอาหารถามว่ามันจะดียังไงอีกมันก็จะทำให้ระบบขับถ่ายนั้นดีเราไม่มีการกักเก็บของเสียไว้ในตัวของเรานะครับฉะนั้นเมื่อของเสียมันไม่อยู่ในตัวเรามันก็ไม่ไปแสดงออกบนผิวบนอะไรของเราการไม่ได้ถ่ายหลายวันสิวก็เกิดร้อนในก็เกิดนะครับผมมีปัญหาอีกหลายอย่างกระดูกหลังก็จะปวดด้วยเพราะมันเป็นการหมักหมมนานๆมันจะมีแก๊สด้วยนะครับผมฉะนั้นมันหลายอย่างนะถ้าระบบขับถ่ายเราปกตินะครับมันจะดีแล้วจะทำยังไงให้ระบบขับถ่ายเราปกติก็ต้องไปออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นให้ระบบย่อยอาหารนั้นทำงานได้ปกติก่อนฉะนั้นการออกกำลังกายนะครับมันส่งผลดีนอกจากเรื่องของการกระตุ้นระบบย่อยอาหารแล้วเนี่ยเขายังกระตุ้นเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็เรื่องอะดรีนาลีนของเราการออกกำลังกายเมื่อมีเหงื่อชุ่มๆเล็กๆนะครับหรือร่างกายได้แอคทีฟมีความอุ่นๆสปาร์กอยู่ข้างในเนี่ยอันนั้นนะครับอะดรีนาลีนก็หลั่งฉะนั้นมันจะเป็นการลดความเครียดความตึงเครียดของเราอาการเครียดนะครับก็ส่งผลต่อสิวเช่นกันส่งผลต่อริ้วรอยส่งผลต่อสภาพสีผิวส่งผลต่อต่อมไขมันที่จะผลิตน้ำมันบนผิวหน้าวันที่คุณเครียดผิวหน้าคุณจะมันเมื่อมเลยและหน้าคุณจะหมองพอมีน้ำมันแล้วผิวหน้าจะหมองด้วยอัตโนมัติแต่ถ้าหน้าไม่มันเนี่ยผิวหน้าก็จะกระจ่างใสได้ปกติดีนะครับแต่ว่าจะไม่ให้มันมากๆมันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะบนผิวหน้าของเรานั้นประกอบไปด้วยของน้ำและน้ำมันนะครับในชั้นผิวฉะนั้นมันต้องมีความชุ่มชื้นและต้องมีวาวเนี่ยครับผิวสุขภาพดีเนี่ยมันต้องมีวาวๆอยู่บ้างนะครับแต่มันจะไม่ได้มันเนาะเห็นไหมว่ามันเป็นผิวที่วาวๆเขาเรียกว่าหน้าใสนั่นเองนะครับไอ้คนที่เขาเรียกว่าหน้าใสผิวใสมันก็คือลักษณะอาการแบบนี้ให้ผิวดูเรามีวาวฉะนั้นเพื่อดูสุขภาพดีนะครับผมฉะนั้นการออกกำลังกายช่วยคุณได้องค์รวมนะครับแล้วจบแล้วนะครับ5ขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับผมส่วนเรื่องของไอเทมที่แบบว่าจะใช้ตัวนั้นตัวนี้หรือจะทานวิตามินตัวนั้นตัวนี้ผมบอกเลยว่าก็ถ้าคุณทำมา5ขั้นตอนนี้ได้ดีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จะไม่มีความจำเป็นมากสักเท่าไหร่นะวิตามินคุณก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อมากนะครับผมถ้าคุณดูแลตรงนี้ได้ดีมันก็ฟรีเข้าใจไหมมันก็ดีกว่านะที่เราจะไม่ต้องไปเสียเงินนะครับแต่ถ้าสถานการณ์มันเร่งรีบดูแลแบบเฮ้ยผมไม่มีเวลาหนูไม่มีเวลาขนาดนั้นก็ทานวิตามินเข้าไปบ้างก็ได้นะครับตัวที่ผมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องผิวเนี่ยตอนนี้โดยเฉพาะขอเจาะไปที่ปัญหาเรื่องสิวนะครับก็คือตัวนี้นะครับ C นะครับกับ B รวมนะครับผม2ตัวนี้เขาเด่นเรื่องสิวอยู่แล้ว B รวมเนี่ยวิตามิน B mix เนี่ยตัวนี้เด่นเรื่องของการดูแลปัญหาสิวอยู่แล้วส่วน C นะครับเขายับยั้งอาการเกิดสิวได้ด้วยนะครับจริงๆเขาดูแลเรื่องปัญหาสิวแล้วได้ดีแม้สิวเกิดขึ้นมาแล้วนะครับรอยสิวก็จะจางลงได้ไวเพราะเขาช่วยกระตุ้นของการผลัดเปลี่ยนผิวนะครับผมฉะนั้น2ตัวนี้เลยคอมเมนต์มากนะครับส่วนระบบย่อยอาหารถ้าเกิดไม่มีเวลาออกกำลังกายมากนะก็ตัวนี้นะครับควบคุมน้ำหนักนะครับไม่ได้ลดน้ำหนักนะควบคุมน้ำหนักนะตัวนี้ผมก็เพิ่งทำคลิปล่าสุดไปนะครับแม้จากคลิปที่แล้วผมจะบอกว่าผมอาจจะไม่ซื้อต่อเพราะผมรู้สึกว่า
ผมจะใช้วิธีการออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมการทานอาหารดีกว่านะครับแต่เดี๋ยวกินไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้ารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ขี้เกียจนะครับก็อาจจะซื้อมาเพื่อจะควบคุมน้ำหนักให้มันสเตเบิลนิ่งๆไว้นะครับตัวนี้ควบคุมน้ำหนักสามตัวนี้นะครับจำไอเทมไว้นะครับวันนี้นะครับต้องจากกันไปก่อนนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับทิ้งถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะยังไงทุกคนก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผม ไม่ได้เป็นยัง เอาล่ะบ๊ายบายจากกันไปก่อนนะครับสวัสดีนะล่ะบ๊ายบาย